กังวลและห่วงว่าเขาจะดูแลตัวเองยังไงมันเป็นความรู้สึกที่ใจหายค่ะพอรู้ว่าลูกเราเป็นแบบนี้ตอนนั้นนี่แบบจิตตกมากๆเลยคือพอเราไปหาความรู้เยอะๆเรารู้สึกว่ามันเป็นศัตรูตัวร้ายจริงๆอ่ะมันสมควรแล้วที่มันจะเป็นข่าวร้ายอะค่ะกลัวลูกจะตายก่อนตัวเองไม่อยากให้ลูกทรมานคือเราโชคร้ายอ่ะเราได้เป็นเบาหวานมีลูกได้เป็นเบาหวานคนนึงอ่ะไม่เป็นไรคนนี้ยังมีอีกคนนึงคือคนเดียวมันน่าจะพอแล้วอ่ะทำใจไว้แล้วครึ่งนึงว่าจะไม่รอดที่มันรู้สึกสะเทือนใจคือพอเราไปหาข้อมูลว่า BM ชนิดที่1คืออะไรมันทำให้เราว่ามันคือเป็นตลอดชีวิตแล้วที่สำคัญคือเขาจะต้องฉีดอินซูลินตลอดชีวิตตรงเนี้ยค่ะที่ทำให้เรารู้สึกแบบกังวลและห่วงว่าเขาจะดูแลตัวเองยังไงซึ่งตอนนั้นน้องอยู่โรงพยาบาล2อาทิตย์ขวบ10เดือนแล้วก็คือตอนแรกคือเขาก็อยากทานนมตามเวลาที่เขาอยากทานแต่ณตอนนั้นที่เจอก็คือควบคุมน้ำตาลสูงก็ไม่ได้กินนมให้กินน้ำแทนที่สำคัญในเรื่องของการควบคุมอาหารเนี่ยเขามีเรื่องการแพ้อาหารของเขาอยู่ซึ่งแม่จะต้องควบคุมในกลุ่มที่แพ้กับกลุ่มที่คำนวณคาร์โบไฮเดรตเขาให้ได้ทีนี้เราต้องเพิ่มสเต็ปในการที่จะเริ่มจากฉีดยาใจเราไม่สู้น้องอยู่โรงพยาบาล2อาทิตย์เราก็ถามคุณหมอว่าน้องจะกลับได้เมื่อไหร่คุณหมอก็บอกว่าถ้าคนในครอบครัวดูแลน้องได้เริ่มเรียนการฉีดยาผสมยาตอนนั้นยังไม่มีเพนจูเนียก็ใช้การผสมน้ำเกลือกับอินซูลินเพื่อเจือจางแล้วก็คำนวณเทียบบัญญัติตายางแล้วก็ลงไปเรียนเกี่ยวกับโภชนาการการคำนวณคาร์บจะต้องกะปริมาณไหนอาหารทดแทนมีอะไรบ้างเราก็จำแค่ที่ลูกเราทานได้ตอนนั้นใจต้องสู้อย่างเดียวต้องอดทนแล้วก็ต้องรีบเรียนรู้ให้เร็วที่สุดถอยไม่ได้อะค่ะไม่งั้นน้องก็กลับบ้านไม่ได้จากนั้นเราก็สอนคนในบ้านเลยฉีดยายังไงเพราะใช้เพนจูเนียแล้วมันซึ่งง่ายแล้วค่ะง่ายต่อการดูแลแม่ทำงานประจำเพราะฉะนั้นเขาต้องอยู่กับตากับยายแล้วก็อธิบายให้ฟังเพราะจะมีคู่มือใช่ไหมคะก็จะบอกเขาว่าเวลาที่เจาะมาแล้วถ้าน้ำตาลสูงจะต้องดูแลยังไงกับน้องถ้าน้ำตาลต่ำทำยังไงกับน้องนั่งคุยกับคนในบ้านเสร็จแล้วเวลาที่เขาเจาะเลือดได้เขาก็จะโทรหาแม่ว่าได้เท่านี้นะต้องฉีดเท่าไหร่ซึ่งในหัวเราเนี่ยจำตารางของเล้งของน้ำตาลสูงต่ำไว้อะไรอย่างเงี้ยพอรู้ว่าลูกเราเป็นแบบนี้ตอนนั้นนี่แบบจิตตกมากๆเลยมันมีความรู้สึกว่าถ้าดูแลไม่ดีเนี่ยพัฒนาการเนี่ยจะไม่เจริญเติบโตลูกจะไม่ใช่อย่างเงี้ยลูกจะไม่จะเหมือนพิการเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทีนี้ตอนนั้นยังไม่ตกมากก็แต่ว่ารู้สึกแย่มากๆแล้วก็คุณแม่จะหนักขึ้นไปอีกก็ตอนที่ต้องไปเรียนรู้เรื่องของอาหารแล้วก็ฉีดยาต้องไปฉีดกับเด็กที่เป็นเบาหวานเหมือนกันเป็นเด็กเบาหวานที่อายุ27แต่ตัวเขาเล็กมากเลยแล้วเขาแก่นไปหมดแล้วก็ขณะนั้นเนี่ยคือเขาเป็นโรคไตเด็กคนนี้เป็นโรคไตแล้วก็เป็นโรคตาบอดด้วยคือตาก็คือมันเราไปเจออะไรที่มันสุดน่ะแล้วเราก็นึกภาพว่าลูกเราจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าคือคุณหมอก็ให้ไปพบจิตแพทย์ต่อนะเพราะว่าโอ้ยเราไอ้นั่นแย่มากเลยแล้วคือลูกต้องแอดมิดน่ะเนาะต้องอยู่โรงพยาบาลคือลูกเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งมากเลยเขาไม่ร้องนะแต่เราเห็นเขาตอนที่พอเราจะออกจากห้องมาที่เขาอยู่ห้องรวมเนี่ยเขาแอบมองเราที่เตียงเนี่ยเขามองเราเนี่ยแล้วเขาก็น้ำตาไหลคือตอนนั้นเรากลับบ้านไม่ได้อะความรู้สึกขณะนั้นนะแบบเราก็แบบคือเฝ้าลูกก็ไม่ได้เพราะมันเป็นห้องรวมใช่ไหมคะเราก็อยู่ข้างนอกอยู่มองเนี่ยชะเง้อมองลูกลูกก็ชะเง้อมองแม่คือมองก็อยู่อย่างนั้นน่ะนะคะแล้วก็ปลอบลูกว่าแม่ไม่ได้กลับบ้านหรอกนะแม่จะอยู่ข้างนอกเนี่ยตลอดไม่ต้องกลัวลูกหลับไปนะอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเนี่ยจะปลอบเขาด้วยอย่างนี้นะคะกับคุณพ่อสองคนคือมันเหมือนทุกอย่างมันดับลงไปอ่ะนะทั้งพ่อทั้งแม่รู้สึกแบบเดียวกันแล้วเราก็กอดคอกันร้องไห้บอกว่าเราจะต้องอยู่เพื่อลูกนะเราจะต้องทำทุกอย่างให้เขาเพราะว่าถ้าไม่มีเราเนี่ยแล้วเขาจะอยู่ยังไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดแล้วก็เราจะไม่ร้องไห้อีกแล้วเราจะร้องไห้เขาเห็นแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วเราก็จะสู้ไปด้วยกัน
ลูกเริ่มเป็นเบาหวานตอน8ขวบค่ะเราอยู่กับเบาหวานมา9ปีแล้วก่อนเป็นเบาหวานเขาเริ่มน้ำหนักลดอะค่ะเขาน้ำหนักลดไป9กิโลแล้วเขาก็เริ่มปัสสาวะลดที่นอนพอเขาไปว่ายน้ำเขาก็ไปวืดที่สระแล้วเขาก็บ่นว่าเขาปวดท้องบ่อยๆหลังจากอยู่โรงพยาบาลไปได้2วันคุณหมอเขาก็เริ่มเจาะละเอียดขึ้นเขาก็เลยมาบอกว่ามีข่าวร้ายจะแจ้งคุณแม่น้องเป็นเบาหวานแต่ณตอนนั้นนะคุณแม่ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นข่าวร้ายเพราะว่าคุณแม่ไม่มีความรู้เรื่องเบาหวานเลยค่ะพอผ่านไปวันที่5เขาก็เริ่มให้เราเรียนรู้ที่จะต้องฉีดยาเขาบอกคุณแม่ถ้าอยากจะกลับบ้านอยากดูแลน้องเนี่ยต้องฉีดยาเป็นเจาะเลือดเป็นต้องเรียนรู้เรื่องอาหารเขาบอกว่าเป็นเบาหวานเสร็จก็จะทำให้ตามีปัญหาไตหัวใจเท้าคือพอเราไปหาความรู้เยอะๆเรารู้สึกว่ามันเป็นศัตรูตัวร้ายจริงๆอ่ะมันสมควรแล้วที่มันจะเป็นข่าวร้ายอะค่ะกลัวลูกจะตายก่อนตัวเองไม่อยากให้ลูกทรมานการที่ลูกต้องฉีดยาวันหนึ่งแบบ3รอบครั้งแรกที่ลูกเริ่มฉีด3รอบเจาะเลือดแล้วเจาะบ่อยมากไม่อยากให้เขาเจ็บอ่ะเข็มมันจิ้มเข้าไปทีเขาก็สะดุ้งเราก็สะดุ้งแล้วบีบเลือดออกมามันไม่ออกอ่ะมันทรมานมันกดดันในใจมากไม่อยากจอดเลือดไม่อยากถึงเวลากินข้าวมันทรมานจิตใจอ่ะมันยังรับกับข่าวแบบอย่างนั้นไม่ได้ข้อมูลที่มันเยอะเกินไปค่ะแล้วพอมันผ่านไประยะหนึ่งเราค่อยๆตั้งหลักเรารู้แต่ว่าถ้าเกิดเรายังอยู่ไม่ได้ลูกเราจะอยู่ยังไงเราต้องทำตัวเราให้อยู่ให้ได้ก่อนสติแตกแบบยิ่งได้ข้อมูลเยอะยิ่งสติแตกก็เลยบอกว่าหยุดไม่เอาละวันนี้ลูกยังอยู่กับฉันกอดลูกฉันพอละฉันไม่เอามากกว่านี้ละแล้วก็เริ่มดีขึ้นค่ะบอกตัวเองว่าอย่างนั้นก็จะดีขึ้นดีขึ้นก็เริ่มที่จะแบบเรารู้แล้วว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องหาความรู้เราต้องมีเพื่อนก็เริ่มจะเข้ามาหาชมรมไปหาพ่อแม่คนอื่นที่เขาเป็นเบาหวานเหมือนกันพอเราเริ่มไปหาคนอื่นเนี่ยเราก็รู้ว่าแบบคนอื่นเขาก็เจอเหตุการณ์แรงๆแบบนี้เขาก็ผ่านมาได้เราก็ต้องผ่านไปได้เราต้องขอบคุณที่มีเบาหวานมาเป็นเพื่อนเราต้องอยู่กับเขาให้ได้ถ้าตัวเราอยู่ได้เนี่ยลูกเราจะอยู่ได้เพราะจุดหนึ่งที่เริ่มบอกตัวเองมาตั้งสติได้คือเราไม่สามารถอยู่กับลูกได้ตลอดเวลาลูกต้องออกไปเผชิญสังคมเราต้องสร้างเขาให้เข้มแข็งเขาต้องฉีดยาเจาะเลือดเองได้เขาต้องอยู่ในสังคมได้คือเช้ามาก็มาเจาะเลือดละเดี๋ยวพอเจาะเลือดเสร็จเดี๋ยวให้กินข้าวเสร็จแม่น้องฉีดยาไปแล้วนะน้องต้องกินนะน้องต้องกินให้ได้นะสามส่วนหนูกับลูกหนูก็กินไปส่วนนึงไม่ได้นะแม่ต้องกินอีกต้องกินให้ได้3ส่วนหนูก็ไม่รู้จะทำไงพอกินไม่ได้ปุ๊บฉีดยาเข้าไปแล้วใช่ไหมคะน้ำตาลก็ต่ำอีกเอ้าทำไมอ่ะยาเยอะเกินไปค่ะแม่เพราะว่าคือสมัยก่อนมันจะต้องฉีดยากับอาหารให้มันเท่ากันเอาก็วันเย็นแล้วก็มีก่อนนอนอีกแล้วก็ก่อนนอนไม่พอนะคะเพราะว่าเด็กคนนี้ค่ะประมาณตีสองตีสามเขาจะมีแบบหนูนอนอยู่เขาจะเป็นลักษณะกระตุกอย่างเงี้ยหนูก็ลูกเป็นอะไรอ่ะหนูลืมตาขึ้นมาเข้าชักอะค่ะเขาจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเวลาหนูจะได้มือพิเศษคือเช้ากับวันเย็นก่อนนอนแล้วก็ตีสามคือจะต้องมาเจาะเลือดเขาตลอดแต่พอหนูเริ่มแบบโอเคเราเข้าใจแล้วนะต้องเจาะเลือดฉีดยาเข้าใจแล้วทีนี้มาอีกค่ะน้องโมนานอนนอนอยู่ฉี่ราดอีกแล้วเหมือนประสบการณ์มันเข้ามาอีกรอบนึงหนูก็คุยกับหมอคุณหมอสุภาวดีอะค่ะคุณหมอเบาหวานเขาบอกว่าแม่เอางี้ไหมลองตรวจดูพอตรวจดูเท่านั้นแหละคุณหมอบอกว่านะแต่หนูก็โชคดีอะค่ะที่ศิริราชอะค่ะเขาก็ดีมากๆอ่ะค่ะเขาก็สอนแล้วก็ให้กำลังใจก็บอกว่าไม่เป็นไรเป็นเบาหวานนะไม่เป็นไรคุณแม่คิดว่าเราโชคดีเนาะเราแบบถือว่าเด็กได้มีวินัยคุณแม่ก็คิดว่าคือเหมือนแบบ
ปกติอะค่ะเราตื่นมาแล้วก็กินข้าวแปรงฟันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกันก็คือเจาะเลือดฉีดยาคือทำทุกอย่างให้มันอยู่ในตัวเราให้เบาหวานอยู่กับเราให้ได้แล้วเราจะอยู่กับมันได้อะฝ้ายเนี่ยมาเป็นเบาหวานตอน1ขวบ2เดือนกับอีก16วันสมัยก่อนยังไม่มีเครื่องเจาะก็ต้องเอาเข็มนี่แหละจิ้มนิ้วเอาเลยเอาแบบไซลิงเนี่ยจิ้มนิ้วเพื่อเจาะเลือดเลือดก็ต้องใช้เป็นหยดๆไม่ต้องบีบหยดลงไปแล้วมันไม่ได้ใช้น้อยเหมือนสมัยนี้การดูแลก็ค่อนข้างลำบากแล้วเรารู้ว่าถ้าเผื่อลูกเป็นแบบนี้เราก็อ่อนแอให้ลูกเห็นไม่ได้ถ้าลูกโตขึ้นมาเนี่ยเราอ่อนแอให้ลูกเห็นเนี่ยลูกเขาจะเอากำลังใจจากไหนที่จะมาอยู่กับมันไปตลอดอีกทั้งชีวิตพยายามสอนเขาตั้งแต่เขาเด็กๆเลยเขาก็ถือว่าเขาดูแลตัวเองได้เร็วตอนอนุบาลเขาเริ่มเจาะเลือดได้เริ่มอะไรเราก็พยายามทำให้เขาเข้มแข็งเสมอเป็นโรคเนี้ยมันต้องประกอบด้วยเราต้องมีคุณสมบัติให้ครบคือ head heart และ hand head เนี่ยคือต้องหาความรู้ให้เยอะที่สุดโรคนี้มันคือการทำสมการให้สมดุลของสองฝั่งคืออินซูลินที่ฉีดเข้าร่างกายแทนตับอ่อนเรากับอาหารที่เข้าไปมันสมดุลเมื่อไหร่คือจบฮาร์ทเนี่ยเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งเลิกมองสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคคือให้เหลือด้านเดียวเลยเรามีอย่างเดียวคือมองอะไรที่มันเป็นด้านบวกเพื่อให้เป็นกำลังใจของเราด้านลบเรามองเพื่อบริหารความเสี่ยงเพื่อลูกเราจะได้ไม่เป็นว่าถ้าเผื่อน้ำตาลสูงด้านต่ำเป็นไงมองไว้เพื่อป้องกันแต่อย่ามามองเพื่อกัดก่อนกำลังใจเราสุดท้ายคือแฮนด์ถ้าคุณมีความรู้คุณมีกำลังใจแต่คุณไม่ทำอ่ะคุณให้คนอื่นทำไม่มีประโยชน์เลยเป้าหมายในการที่ดูแลเขาจะต้องเหมือนคนปกติทั้งหมดเขาจะต้องไม่มีโรคอาการแทรกซ้อนนี่คือเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่เขาเป็นเย็นไปทั้งตัวค่ะเย็นมือไม้เย็นมือสั่นไอ้ที่จักสั่นๆน่ะพยายามเอาสติไปอยู่กับปลายเข็มแล้วให้นิ่งแล้วก็แบบทิ่มลงไปแบบนิ่มๆนิ่งๆทีเดียวอย่าไปคึกๆแล้วเดี๋ยวเขาจะเจ็บยิ่งขึ้นแต่ตอนนั้นรู้สึกแบบใจแทบขาดเพราะครั้งแรกที่เราจะต้องทําเขาคึงแล้วแบบให้เขาแบบรู้สึกชาแล้วเจาะเลือดออกมาเขาก็นิ่งอะค่ะแล้วก็เราก็ตรวจคือเหมือนว่าคิดส่วนหนึ่งว่าลูกเป็นกําลังใจให้ความรู้สึกตอนนั้นมันก็คือเนาะมันก็เหมือนกับทุกคนนะคะเจ็บเองได้แม่เจ็บแล้วนะคะพ่อก็เหมือนกันพ่อก็บอกถ้าพ่อเจ็บได้นะพ่อเจ็บแล้วลูกนะทนอีกนิดนะลูกนะทนอีกนิดก็จะปลอบกันอย่างเงี้ยค่ะอันตอนนั้นมันไม่รู้อะค่ะรู้แค่ว่าต้องทำเป็นหน้าที่ไม่อยากฉีดไม่เคยแค่แบบจะรู้สึกว่าเจ็บอีกแล้วไม่เพราะเป็นคนไม่ค่อยอยากเห็นเลือดอะเวลาฉีดยิ่งฉีดต้นขานี้เป็นอะไรที่ฉีดที่หลังไปถึงแบบฉีดเป็นจากอย่างอื่นมาก่อนต้นแขนอะไรอย่างนี้พอรู้สึกแบบถ้าจะฉีดที่ต้นขาเนี่ยจะกลัวเมื่อก่อนเพราะว่าเลือดออกทุกครั้งแล้วมันก็จะเห็นเลือดจะมีรอยมีแผลช้ำไม่ยอมจ่อเลือดฉีดยาเองนะคะตั้งแต่เป็นจนประมาณ6เดือนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คิดเกมมาหลอกล่อพ่อแม่ก็จะทำเป็นสมุดสแตมป์มาแล้วก็บอกว่าถ้าสมมติจ่อเลือดฉีดยาเองเนี่ยจะให้กี่ดวงแล้วถ้าเราเก็บสแตมป์เหมือนสแตมป์เซเว่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะแลกเงินได้หรือว่าแลกของเล่นได้แม่ก็ค่อยๆเริ่มสอนให้ค่ะตอนแรกก็เจ็บไหมก็แบบเจ็บก็ร้องไห้ก็ถึงไม่อยากฉีดยาเองไม่อยากทำอะไรเองค่ะแต่แบบพอแบบมีสแตมป์มันเริ่มแบบเฮ้ยน่าสนใจลองดูก็ได้ไหนๆก็แบบยังไงก็ต้องโดนและเจาะครั้งเดียวไม่เคยผ่านออกมาเห็นเลือดเลยค่ะคือเจาะแล้วแบบพอมันตึกอย่างเงี้ยแล้วเราก็สะดุ้งออกคือเราจะแบบต้องแบบหลับตาแล้วก็กั้นใจตึกหนึ่งแล้วก็สะดุ้งเองแล้วก็เลือดออกอย่างเงี้ยค่ะพอ4พอ5พอ6ก็ยังไม่เท่าไหร่ค่ะพอขึ้นม .1 เท่านั้นแหละค่ะเริ่มรู้สึกแบบมีเพื่อนเนี่ยเราแบบเดี๋ยวแบบเราจอดเลือดเงี้ยเพื่อนมามองรู้สึกแย่แบบคือคนปกตินะแค่จอดเลือดก็จะแบบแอบเลยอะค่ะแล้วก็แบบชอบคิดตลอดช่วงนั้นว่าแบบทำไมต้องจอดเลือดทำไมต้องฉีดยาแล้วแบบทำไมคนอื่นต้องมองอ่ะฉันก็คนปกติก็แบบไม่อยากจอดอ่ะก็คือก็สู้มาแล้วตอนนั้นว่าแบบถ้าไม่เจาะแม่ก็เสียใจพ่อคงเสียใจอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำเพื่อตัวเองไม่ทำเพื่อแบบคนอื่นก็มองเราเป็นยังไงอ่ะคือมันอยู่ดีมันก็มีอะไรไม่รู้มาจิ้มเข้าไปในนิ้วเราอ่ะหนูก็หลับตาจิ้มกดทีนึงแล้วก็สะดุ้งเออ
มันเจ็บอะแต่มันก็เหมือนหมดกันหนูก็ต้องทำใจให้ชินได้ยังไงหนูก็ต้องฉีดยาได้ครั้งแรกที่เราเอาของมีคมจิ้มให้เลือดออกมาจากนิ้วลูกเรามันทำใจได้ยากมากก่อนที่ผมจะจิ้มเขาครั้งแรกเนี่ยผมจิ้มนิ้วตัวเองก่อนเข็มนี่แหละผมขอพยาบาลมันจิ้มนิ้วตัวเองก่อนให้รู้ว่าเราเจ็บเท่านี้นะลูกเราจะต้องเจ็บเท่านี้เราต้องเจาะเลือดตัวเองแล้วตอนอนุบาลบอกว่าต้องทำให้ได้คือว่ามันเหมือนมดกัดอะค่ะและตอนเจาะเพื่อนเขาก็จะมาลุมล้อมดูเพื่อนก็ถามเจ็บไหมปุ้ยฟ้าอ๋อไม่เจ็บเลยลองบ้างล่ะหนูก็คืออย่างเงี้ยเขาบอกไม่เอาอ่ะกลัวหนูก็กลายเป็นรู้สึกว่าคือตัวเองเก่งกว่าคนอื่นน่ะและคราวนี้พอหลังๆก็เอาขึ้นมาเจาะโชว์เพื่อนเวลาก่อนไปตรวจก็ว่าอุ๊ยอยากย้อนกลับไปทำใหม่อ่ะอยากย้อนกลับไปทำใหม่รู้สึกตกใจแล้วก็หาวิธีแก้ก่อนแล้วก็มื้อต่อไปเนี่ยก็คือแบบจะควบคุมอย่างดีอะค่ะแล้วเพราะเราก็พอทราบมาบ้างว่าผลกระทบเวลาที่น้ำตาลสูงค่อนข้างบ่อยๆนานๆเนี่ยมันมีผลกระทบกับเรื่องตาก่อนแล้วก็อย่าอวัยวะอย่างอื่นที่ค่อนข้างจะเสี่ยงนะคะและอีกอย่างก็คือน้องเล็กและที่สำคัญคือว่าน้องมีโรคประจำตัวของเขาซึ่งไม่ใช่แค่เบาหวานอย่างเดียวเพราะฉะนั้นต้องควบคุมและดูแลดีๆอะค่ะบางทีเห็นสูงๆมากเราก็รู้สึกแบบหวั่นๆใจนะคะเพราะว่าเขาเล็กอ่ะแล้วก็ต้องแบบวางแผนมื้ออาหารต่อไปให้อยู่ในสเต็ปเหมือนกันนะคะเบื่อหนูว่าหนูตั้งใจทําให้มันดีอ่ะอยู่ดีมันก็ออกมาเป็นอย่างเงี้ยหนูชอบนะถ้าเอวันซีออกมาน้ําตาลสวยๆอ่ะยังไม่เคยเอวันซีดีเลยครับ ประมาณสัก7โมงครึ่งอะอมง่วงอมเหนื่อยเราก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเพิ่งตื่นอะลูกทำไมแบบอมเหนื่อยจังเลยแล้วก็หายใจแล้วก็แบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วเขาก็บอกไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็ล้มนอนเราก็ใจไม่ดีก็รีบเจาะน้ำตาลรู้สึกจะเหลือ50อมอย่าเพิ่งหลับนะก็เขย่าเขาไว้แบบอย่าเพิ่งหลับก็2คนกับพ่อเขาก็ช่วยแบบเอาน้ำหวานให้กินพอเริ่มมีสติแป๊บเดียวจริงเราจะบอกเขาเลยว่าอาการอะไรที่เกิดกับเขาอันนี้คืออาการน้ำตาลตกน้องจะง่วงนอนคือเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ขวบ2ขวบเขาจะเข้าใจอาการอะไรของเขามั้ยแต่เราหมั่นบอกเขาตลอดใส่ข้อมูลเข้าไปตลอดว่านี่ๆๆอย่างนี้อย่างนี้ใช้จับอาการแล้วก็ใช้ใส่ข้อมูลอาการอะไรที่เกิดขึ้นกับเขาย้ำเขาบ่อยๆว่าเรียกว่าอะไรอันเนี้ยรู้สึกว่าอะไรนะลูกเรียกบอกตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขายังเล็กแล้วเขาต้องอยู่กับสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตเราก็แปลกใจว่าทานข้าวเสร็จแล้วเขาก็นอนจนนอนหลายชั่วโมงมากจนแปลกใจเลยเจาะเลือดดูได้น้ำตาล40เราก็เริ่มกรอกน้ำหวานหลังจากนั้นอีก15นาทีเจาะใหม่มันไม่ขึ้นนะคะมันลงไปอีกตัวเลขมันลงไป20กว่าต้องไปส่งโรงพยาบาลแล้วแล้วตอนนั้นเรานึกชื่อยาไม่ได้คือมันต้องฉีดกลูคาก้อนก็คือบอกไประหว่างทางนี่คือเราก็เตรียมขวดน้ำหวานไปก็กรอกตลอดทางแต่ไปถึงโรงพยาบาลก็ได้แค่28คุณหมอก็จะบอกว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องร้องไห้เดี๋ยวแก้ได้เดี๋ยวหมอมียาแก้แล้วพออยู่ในมือหมอมันก็โอเคไงคะกลัวลูกตายณตอนนั้นคือกลัวแบบเรียกไม่ตื่นกลัวเขาเรียกเพราะเราพยายามเรียกเขาจากบ้านแล้วเรียกเท่าไหร่เขาก็ไม่ตื่นคือผมจะรู้ว่าถ้าเบื่อส่วนใหญ่ถ้าจะกลัวไฮโปเนี่ยคือตอนนอนคืออาการเขาคือเหงื่อจะออกก็จะจับเลยถ้าต้นคอเนี่ยเหงื่อเปียกเนี่ยแล้วจับหัวใจถ้าเต้นเร็วแบบเร็วผิดปกติเร็วแบบตึกนี้มันจะเร็วถี่ยิบมากเลยจะไม่เหมือนหัวใจของคนเปิดเนี่ยคือจะน้ำตาลตกละเราจะรู้ละป้อนน้ำตาลก่อนแล้วผมค่อยตามมาเจาะเลือดไฮโปทุกครั้งมันมีหลายวิธีที่จะให้เราทานได้แต่ว่าเราจะต้องฉีดยาเพิ่มหรืออะไรมากกว่าการห้ามแต่สมัยนั้นคือพ่อกับแม่จะห้ามอย่างเดียวคือไปเห็นเขาในสภาพที่สะท้อนใจมากเลยก็คือทั้งพ่อทั้งแม่หันมามองหน้ากันโถเอ้ยลูกนะเขาเห็นเราปุ๊บเนี่ยเขาทิ้งเลยทิ้งนะแต่ว่าไอศกรีมที่ทานอยู่อะมันติดปากอะนะมันก็ยังแดงเต็มปากเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทำเป็นเบิร์นกันสงสารแบบสะเทือนใจมากเลยคือพ่อกับแม่หันไปมองหน้ากันโถเลยจนกระทั่งลูกจริงๆเนี่ยไปเข้าค่าย
พอดีนุ่มเนี่ยเข้าค่ายเร็วที่สุดเลยก็คือไปตั้งแต่เด็กๆตอนอนุบาลแล้วก็ป.1เนี่ยไปแล้วเราได้อะไรกลับมาเยอะคือฉีดยาได้แล้วก็ปรับอาหารเป็นเก่งแน่ปรับอาหารตอนนี้ก็เริ่มปรับเป็นกินอะไรต่ออะไรได้ขึ้นแต่ว่าก็ปรับยาเป็นอะไรเงี้ยนะคะก็คือชีวิตดีขึ้นบางทีได้คุยกับคนที่แบบเหมือนกับที่เป็นใหม่ๆนะแล้วเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเดียวกับเราก็คือเข้มงวดก็คือจะมีโอ้ยอันนี้ไม่ได้เราก็จะเห็นเขาดูลูกตัวเองกันนะโอ้ยเนี่ยดูสิพี่กินอันนี้อีกแล้วกินอันนั้นอีกแล้วเนี่ยกินอย่างนี้ไม่ได้อย่างเงี้ยซึ่งเราเนี่ยจะนั่งยิ้มเพราะว่าตอนนี้ลูกเราฟรีลูกเราแบบว่าเขาดูแลตัวเองได้เพราะเขามีความรู้ขึ้นแล้วเราเองก็เปิดโลกทัศน์ตัวเองว่าจริงๆมันปรับเปลี่ยนได้นะแล้วก็ใช่ไหมมันเทียบค่ากันได้อาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีให้บ้างแม่ก็ให้แบบให้กินบ้างไม่ได้เคร่งว่าแบบห้ามทุกอย่างเลยอะค่ะคือแม่ก็ให้เท่าที่แม่ให้ได้ที่สุดแล้วอะก็อยากให้เอวันซีดีแต่ทุกวันนี้ความที่ใจดีเนี่ยค่ะเอวันซีก็เลยไม่ดีเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่ไม่อยากให้คนอื่นเรียนแบบนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ลูกก็ได้ของแถมจากเบาหวานพาเพื่อนมาอยู่ด้วยอีก2อย่างพาน้องไตมาอยู่ด้วยแล้วก็พาน้องต้อกระจกมาอยู่เป็นเพื่อนเพราะความที่เราใจดีระเบียบเราไม่ดีพอเราหย่อนยานเรื่องระเบียบวินัยคือเราเป็นเบาหวานผ่านไป2ปีเราก็ได้รับผลกระทบอีก2เรื่องตามมาซึ่งคนอื่นเขาเป็น10ปีบางทีเขายังไม่เป็นเราก็ไม่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้นะจากการที่เราใจดีมันก็มีผลเสียค่ะที่เราก็ต้องเปิดเผยก็แรกๆแม่ก็จะบ่นแบบแต่แม่บ่นอย่างเดียวค่ะแม่ไม่ได้แบบขนาดว่าดึงขนมกลับหรืออะไรเงี้ยแม่ก็บ่นจนหนูรำคาญเลยอะค่ะแต่หนูก็แบบนิ่งๆเฉยๆไว้หลังๆแม่ก็ไม่บ่นแม่ก็ใช้คำว่าแบบให้หนูเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าแบบแกโดนแบบนี้แกต้องเจอแบบนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็ค่อยแบบพอหนูล้มปุ๊บเขาถึงจะแบบพุ่งตัวมารองรับหนูไว้เขาบอกว่าเนี่ยนิดเป็นแบบนี้เห็นไหมทำไมไม่เชื่อแม่คือด้วยตัวที่แบบหนูเป็นคนแบบเป็นเด็กหลานด้วยมั้งคะแบบคือถ้าแบบไม่โดนเองก็จะแบบไม่รู้สึกก็เราไงก็มั่นใจอะค่ะแบบคิดว่าได้คิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าแบบทำได้แต่จริงๆแล้วมันแบบมันพลาดนุ่มกับแม่เนี่ยเรามีนั่นกันเยอะมากช่วงวัยรุ่นนะคะก็จะเยอะอยู่ที่พ่อแม่ถ้าพ่อแม่รับได้ปรับไปกับลูกได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าพ่อแม่ยังอยู่ที่ว่าความคิดเขายังอยู่แค่มุมตรงนี้เขาไม่นั่งกับเราก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยรอช่วงจังหวะนึงเดี๋ยวมันจะอยู่ตัวทั้งคู่เองทั้งสองฝั่งก่อนจะผ่านระยะอะไรพวกนี้มาได้เนี่ยนะก็อักโขอยู่จริงตั้งไว้แล้วก็พอสุดท้ายตอนนี้เราก็โอเคค่ะก็สภาพชีวิตเราก็ดีขึ้นเราก็แบบเข้าใจกันอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาดูแลตัวเองได้ถือว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วมันต้องใช้เวลามันไม่ได้ว่าภายในเดือน2เดือนทุกอย่างมันจะสมูทแล้วปรับแล้วมันได้ทุกอย่างมันใช้เวลาเพราะหนูก็เป็นมา20ปีหนูคิดว่าทุกอย่างคือเหมือนเป็นการมองย้อนกลับแล้วเราจะเห็นข้อเสียของเราว่าตรงไหนคือเป็นช่องว่างที่เป็นจุดด้อยของเราที่ทำให้เราไปกับเบาหวานยังไม่ค่อยดีรุ่นน้องด้วยเหมือนรุ่นน้องที่เป็นเบาหวานอะไรนี้เราจะเห็นว่าอ๋อน้องเขาบ่นอย่างนี้เมื่อก่อนเราก็เป็นเดี๋ยวพอน้องเขาโตมาน้องเขาเข้าใจเองอย่าไปหักดิบอะทุกอย่างถ้าคือหนูก็มองกลับไปแบบจริงๆพ่อกับแม่ไม่ต้องหักดิบหรอกอธิบายเราก็ได้ตอนเด็กอะให้เรากินแต่ว่าบอกไปเลยหนูกินนี่มากหนูก็ต้องฉีดยาเพิ่มเจ็บเพิ่มแค่นั้นน้ำนุ่มนวลทีเลยแบบโอ๊ยแค่นั้นหนูก็เข้าใจละแต่คือตอนนั้นไม่มีใครอธิบายแบบนั้นเราต้องปรับตัวเราเกิดการเรียนรู้อะไรมากมายและการที่ทำให้เราอยู่ต่อได้อย่างมีความสุขก็คือการมองโลกในด้านดีซึ่งเบาหวานจะสอนบทเรียนพวกนี้ให้เราเขาจะคอยมีบททดสอบให้เรามาเป็นระยะทำให้เราเติบโตขึ้นแล้วเราก็จะรักกันมากขึ้นมีขึ้นเยอะเลยคือเขาจะตื่นแต่เช้าแล้วก็มาเจาะเลือดฉีดยาทำเองไม่ต้องบอกเบาหวานมันก็ดีที่มันปัดเป่ากิเลสในใจเราออกไปให้เรารู้ว่าจริงๆแก่นจริงๆเราคืออะไรแก่นจริงคือชีวิตของเขาป้าเขาเคยบอกว่าไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงตัวเล็กน้ำหนักน้อยกินนมเองไม่ได้ยังไงนั่นก็คือลูกเราเหมือน ET ตัวหนึ่งคืออยู่ในตู้แบบตัวดำปี่เลยเล็กอะค่ะโล3คือแม่เนี่ยท
ทบทำใจรับไม่ได้แต่ได้ยินพ่อเขาพูดมาคำหนึ่งแล้วมันทำให้เรารู้สึกสู้และเป็นกำลังใจมากที่สุดก็คือไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรนั่นก็คือลูกเราต้องดูแลและใส่ใจรักเขาให้ดีที่สุดนั่นคือลูกคือมันคำนี้มันก้องอยู่ในหัวตลอดเราก็จะคุยกันตลอดก็พยายามจะให้กำลังใจซึ่งกันและกันคือในชีวิตของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมันก็เจอผลกระทบเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องมาแบบมุ่งประเด็นมาว่าต้องดูแลลูกอย่างเดียวชีวิตความเป็นอยู่ของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเป็นอยู่เหมือนกันแต่เราจะทำไงให้มันควบคู่ไปด้วยกันได้อันดับแรกก็คือเราต้องคุยกันแล้วทำความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้กำลังใจกันมันถึงจะยืนมาด้วยกันได้พ่อแม่ทุกคนนะคะก็ต้องรักอะค่ะก็คืออยากให้เขาเป็นทุกอย่างบางครั้งก็อยากให้คือถ้าวันหนึ่งอะเราไม่อยู่แล้วลูกเราจะทำยังไงบางครั้งก็จะบอกว่าต้องฉีดยานะต้องเจาะเลือดนะคุณหมอบอกว่าคุณแม่ซีดนะพักผ่อนไม่พอเลือดน้อยหนูก็คิดในใจว่าไม่ได้หนูเป็นอะไรไม่ได้คุณหมอบอกว่าต้องนอนนะครับไม่นอนหนูต้องกลับบ้านหนูต้องกลับไปเจาะเลือดฉีดยาลูกหนูตอน4 ทุ่มหนูเป็นอะไรไม่ได้ล้านคำพูดหรือร้อยล้านคำพูดก็คงไม่เท่าสู้การกระทำสิ่งที่แม่ทำให้มาตั้งแต่ลูกเกิดจนกระทั่งปัจจุบันคิดว่ามันคงเติมเต็มทุกอย่างที่จะพูดแล้วนะคะคิดว่าสุดๆสำหรับแม่แล้วก็รู้สึกค่ะรู้สึกอยู่แล้วว่าแม่เขาหวังดีเขารักค่ะตั้งแต่เด็กแล้วรักเขามากอะค่ะแลกได้ทุกอย่างเพื่อให้เขาอยู่ในจุดที่ดีมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีเราเองเราก็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปพร้อมๆเขาลูกเราวันนี้ไม่ได้ตัวเล็กๆเหมือนเดิมแล้ววิธีการเดิมที่เราใช้ก็ใช้ไม่ได้แล้วเขาพัฒนาขึ้นเราก็พัฒนาขึ้นแต่ความรักของแม่ก็ไม่มีหมดไปเราเติมให้ได้ตลอดผมพูดกับลูกตลอดว่าเขาก็เป็นแก้วตาดวงใจของเราเพราะฉะนั้นความรักมันมาตีเป็นเชิงปริมาณเนี่ยนับไม่ถูกรู้แค่ว่าถ้าแลกชีวิตกันได้เนี่ยถ้าเขาจะได้มีชีวิตต่อแล้วเราจะต้องเสียชีวิตอะเราก็ยอมอะ